ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23 กุมภาพันธ์ 2555นะคะมุมมองของเราต่อตลาดในวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงเทรดในกรอบแคบนะคะโดยเรามองกรอบวันนี้ที่1130 ถึง 1143ก่อนนะคะก็หลังจากที่ตลาดเนี่ยได้จบประเด็นข่าวต่างๆที่เฝ้ารอกันมานานนะคะทั้งในเรื่องของข้อตกลงเรื่องเงินช่วยเหลือกรีซนะคะแล้วก็คำชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพ.ร.ก. 2ฉบับไปเมื่อวานนี้นะคะก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดอาจจะเพิ่งจบข่าวไปนะคะอาจจะกำลังมีการพักตัวอยู่บ้างเพื่อรอปัจจัยใหม่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรโดดเด่นเข้ามากระตุ้นตลาดก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบไปก่อนนะคะในระหว่างทางเนี่ยคิดว่าการอ่อนตัวลงก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่คิดว่าดาวไซด์อาจจะยังดูไม่มากนักนะคะถ้าตราบเท่าที่ยังมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวนะคะอย่างเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิไป 1.3 พันล้านบาทนะคะก็คิดว่าน่าจะช่วยซัพพอร์ตตลาดได้ค่อนข้างดีในช่วงพักตัวนะคะในขณะที่การดีดกลับเนี่ยคงต้องอาศัยการมองหาปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นนะคะในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศในวันนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะลบไป 27.02 จุดนะคะอยู่ที่ 12,938.67 จุดนะคะ เริ่มมีสัญญาณเกี่ยวกับธุรกิจที่ค่อนข้างภาคการธุรกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอในยุโรปนะคะทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอีกรอบนึงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยในต่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวข้อมูลยอดขายบ้านมือ2นะคะของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ขยับขึ้นเพียงแค่3เซนนะคะอยู่ที่ 106.28 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองหลักๆยังคงเป็นแรงซื้อของต่างชาติที่มีต่อเนื่องน่าจะหนุนตลาดนะคะคิดว่าในช่วงนี้ตลาดอาจจะมีการเก็งกำไรหุ้นรายตัวตามข่าวมากขึ้นนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้ก็เข้าซื้อสะสมหุ้นขนาดใหญ่กันค่อนข้างเยอะนะคะคิดว่าในระหว่างทางนี้หุ้นตัวเล็กหรือว่าระดับกลางลงมาก็น่าจะมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบการเงินไตรมาสที่4ปี54ด้วยนะคะรวมไปถึงการจ่ายเงินปันผลที่จะมีที่มักจะมีตามออกมานะคะคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่นักลงทุนเอาเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้นะคะก็กรอบการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะ1130ถึง1143ก่อนนะคะจัดการจัดพอร์ตหุ้นของเรานะคะเรายังคงตัว BWG Z TUF แล้วก็ Asia Soft เอาไว้นะคะวันนี้ให้เทค profit ออกไปสำหรับกลุ่มปตท.นะคะคือตัวปตท.แล้วก็ตัวสผ.นะคะปรับเข้ามาเทรดดิ้ง1ตัวตามปัจจัยทางด้านเทคนิคนะคะตามกรอบสัญญาณก็คือตัวโรบินนะคะกรอบอยู่ที่ 44.25 ถึง 48 จุดนะคะคัทลอสที่ 42.5 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ